ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness นั่นเองนะครับและนี่คือการตามล่าหาของคลิปสุดท้ายแล้วนะครับคลิปสุดท้ายในที่นี้นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณจะต้องเก็บนั่นก็คือในดินแดนของเมืองนิฟเฟลเฮมและในดินแดนของมัสเฟลเฮม2ที่ผมจะบอกคุณในคลิปนี้จำนวนทั้งหมด2ที่ก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะเริ่มนะครับในของที่นี้นี่มีของอยู่ทั้งหมด8ชิ้นของอยู่ทั้งหมด8ชิ้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก็คือช็อปอันเนี้ย1ช็อปอันเนี้ยคือ1แล้วเควสจากมันนะ3เควสจากมันนะ3แล้วต่อจากเควสจากมันนะสะของมันนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้นถ้าคุณเดินเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยถ้าคุณเดินตรงไปอีกนิดนึงเนี่ยตรงไปข้างหน้าข้างหน้าตรงเนี้ยนะครับในบริเวณที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้มันจะมีรีม Tears Encounter ทั้งหมด3ชิ้นมันจะมีรีม Tears Encounter ทั้งหมดอยู่3ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นมันต้องการMiss Echo ของมันโดยที่ผมได้ทำการอธิบายไปแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับทำการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟาร์มมิสเอ็กโคในนิฟเฟลเฮมให้ดีๆนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างตรงเนี้ยมันจะมีเรียมเทียร์เอ็นคาลเตอร์3ชิ้นซึ่งเรียมเทียร์เอ็นคาลเตอร์3ชิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเควสเฟเวอร์คอมพลีทเฟเวอร์เป็นไซด์เควสของไอของเจ้าของร้านดวอฟเนี่ย ซึ่งถ้าคุณทำเควสทำอันนี้เสร็จกำจัดริมเอ็นคาลเตอร์ทั้งหมด3ชิ้นแล้วไปรายงานเจ้าตัวเนี่ยแล้วกลับไปรายงานเจ้าตัวเนี่ยก็คือเควสจะเสร็จสิ้น There sure is a lot to see here อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมกลับไปประจำที่ก่อนเดี๋ยวผมขอกลับไปประจำที่ก่อนนะครับWatch your backผมกลับไปประจำที่ก่อนก่อนหน้านั้นเควสของที่ชายคนนี้จะให้เนี่ยเควสที่ชายคนนี้มันจะให้นะครับมันจะมีเควสอันนี้อยู่นี่เป็นเควสอันไหนนะรู้สึกจะเป็น Iwadi Workshop เดี๋ยวผมหาก่อนนี่มันจะมีเควสอันนี้1นะครับมันจะมีเควสอันนี้1 Workshop แล้วก็จะเป็น Iwadi Protection Protection คืออันเนี้ยอันนี้คือไปคราฟ Entry Stoneไปครับ Entry Stone Receive Miss Echo ทำก็คือสร้างของที่มันต่อต้านนะครับเป็นเครื่องรางที่มันต่อต้าน Miss Echo ทำให้เลือดที่อยู่ข้างบนน่ะอากาศคล้ายๆเหมือนอากาศออกซิเจนนั่นน่ะให้มันลดช้าลงอันนี้ก็จะเป็นเควสแรก Workshop อันนี้จะเป็นเควสแรก Protection อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2ที่มันต้องการให้เราอ่ะให้เราเอาเกราะนะครับเอาเกราะบางอย่างไปให้ไปให้เจ้าของร้านและหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำการกระทืบเรียมเอ็นคาลเตอร์ทั้ง3ชิ้นเพื่อมาทำเควสอีวาดี้เคิร์สอีวาดี้เคิร์สและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะครบแล้วมันก็จะครบหมดแล้วคำถามคือวันคิลลี่อยู่ไหนในคลิปเกี่ยวกับเรื่องทำความเข้าใจผมเคยบอกไปแล้วว่าในตัวแผนที่อ่ะมันมีลักษณะเป็นวงกลมมันเป็นลักษณะเป็นวงกลมแล้วมันมีแยกซอยบนกับซอยล่างซอยบนอันเนี้ยมันจะเป็นของแต่ซอยล่างอันเนี้ยมันจะเป็นวอลคิลลี่
จำไว้นะครับแผนที่มันเป็นวงกลมด้านบนคือของของที่คุณสามารถเอาได้เรื่อยๆอ่ะถ้าคุณกลับมาจากกลับมาทางเริ่มต้นหรือจะกลับมาทางจุดที่เป็นเรียมเอ็มเคาน์เตอร์คุณก็สามารถมาเอาของตรงนี้ได้ก็คือเป็นการฟาร์มครับมันก็จะเริ่มทำการฟาร์มมิสแอคโคไปและด้านล่างตรงนี้มันก็จะเป็นวอลคิลลี่อ่ะคุณก็ต้องมาทำการฟาร์มมิสแอคโคใส่ของป้องกันหมอกคำสาปอันนี้ซึ่งผมได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วเกี่ยวกับคลิปทำความเข้าใจในเนเฟอร์แฮมนั่นเองอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปย้ายที่กันครับเดี๋ยวเราย้ายที่กันดีกว่าโอเคครับคราวนี้ผมมาอยู่ที่มัสเฟลแฮมมัสเฟลแฮมในที่นี้นะครับมีของสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณเอานั่นก็คือแผ่นศิลาซึ่งแผ่นศิลาตรงนี้นะครับถ้าคุณมาจากทางประตูเริ่มต้นนะครับทางประตูต้นๆเลยแล้ววิ่งมาตามทางเนี่ยวิ่งมาต่อๆๆๆๆๆวิ่งมาตามทางยังไงคุณก็เติมมันอยู่แล้วอ่ะคราวนี้มาพูดถึงตำแหน่งของในที่นี้กันบ้างดีกว่าตำแหน่งของในที่นี้คือ Mystic Gateway ทั้ง6อย่างก็คือตรงนี้1 2 3 4 5 6อันบนไม่นับไอ้อันเนี้ยไม่นับอันนี้ไม่นับนะมันก็จะมี1 2 3 4 5 6มัสเฟลแฮมในสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ทดสอบมันเป็นบททดสอบของคุณถ้าคุณผ่านบททดสอบก็จะผ่านขึ้นไปถึงชั้นบนสุดและชั้นบนสุดของมันจะมีวอลคิลลี่ต้อนรับคุณอยู่นี่ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่มีความลับอะไรเลยแล้วก็บททดสอบมันก็มีถึง3ระดับง่ายกลางแล้วก็อัลติเมทซึ่งในคลิปผมก็มีให้คุณดูเช่นกันครับในนี้ก็จะไม่มีอะไรเนี่ยในนี้มันก็จะไม่มีอะไรก็จะครบ 100% มันก็จะครบ 100% ทั้งมัสเฟลแฮมแล้วก็นิวเฟลแฮมทั้ง2ที่นั่นเองนะครับโดยแต่ว่าในสถานที่เนี้ยในสถานที่นิวเฟลแฮมมันเนี้ยมันจะเสียเวลาหน่อยมันจะเสียเวลาตรงที่เราจะต้องมาฟาร์มมิสแอคโคเพื่อไปซื้อเกาะเพื่อไปซื้อของมาจ่ายเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองอ่ะต้านทานคำสาปของคำสาปมันให้มากที่สุดเพื่อไปสู้กับวอลคิลลี่จะได้ถนัดมือและหลังจากนั้นเราก็ต้องมาฟาร์มมิสแอคโคเพื่อไปทำการซื้อรีมเทียร์สเอ็นคาวเตอร์ในการต่อกรทั้ง3ชิ้นมันก็จะหลายหมื่นอยู่นั่นเองก็ประมาณนี้แหละสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าเรามาไกลกันมากครับผมบอกตั้งแต่ขุดหีบเอาเริ่มตั้งแต่หาถุงมือทานอสทำด้ามขวานหาจุดขุดหีบสมบัติหาคัมภีร์หาจุดขุดแล้วก็มาออกตามล่าหาของกันแบบยกใหญ่จนมาถึงสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันก็เกือบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือต้องทำให้แผนที่ตรงเนี้ยมัน 100% ทำแผนที่เพียงแค่คุณทำแผนที่ตรงนี้ให้ครบ 100% นะครับแล้วก็ขุดหีบสมบัติ Treasure Map อันเนี้ยขุดให้ครบแล้วก็ทำเควสให้หมดตอนนี้เควสของผมมันยังเหลืออีกอันนึงคือ Time Hill All ซึ่งผมกำลังจะไปส่งเควสที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับI swear if I weren't a ghost I'd rip your heart out We found your son He was betrayed too. And we found part of his journal. It sounded like he regretted killing you. Fat lot of good that does me. How'd he go out? He died fighting? We found 4 corpses near his. They were decapitated. Ha! Vandrid always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. He
he's a backstabbing bastard, but knowing he's in Valhalla sets me at ease. Thanks. We did a good thing. I'm glad we came back here. That thief did not deserve the peace you gave him. Maybe so. Still, it feels good to have you. เรียบร้อยครับ Even the dead... ในที่สุดผมก็ได้เพลตินัมมาครอบครองก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็เหนื่อยสุดๆเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับทำเควสให้เยอะทำเควสให้หมดเปิดแผนที่ให้ครบ 100% หาหีบสมบัติให้ครบเพียงเท่านี้คุณก็จะได้แพลตินัมมาตามความพยายามที่คุณเสาะหามาโดยตลอดขอขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้แล้วก็ถ้ามีโปรเจกต์อะไรอีกเกี่ยวกับการที่จะมาทำถ้วยแพลตินัมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกความลับเกมแบบนี้ก็โอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าก็เดี๋ยวจะมาทำกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันมาด้วยนะครับแม่ซึ้งใจคุ้มค่าเหนื่อยมากเอาล่ะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรในการทำคลิปบอกความลับสร้างแบบว่ามุ่งหน้าไปสู่แพลตินัมแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ครับ